กลับมาติดตามกันต่อนะครับคะแนนคู่แรกออกมา49-48 3เสียงนะจากวรวิทย์วิทูลและก็สมรักเดินทางมาถึงมวยคู่ที่2ในการถ่ายทอดสดนะครับนักชกมุมแดงจากมหาสารคามเพชรพระนางสิทธิ์พนัญเชิงเจอกับขาวผ่องเล็กหัวโรน้ำแข็งจากด่านขุนทดนครราชสีมาชกกันที่พิกัด104ปอนด์ครับเพชรพนางสิทธิ์พนัญเชิงหรือว่าเพชรพนางสสุรเดชเดิมครับปีนี้นี่ก็20ปีเข้าไปแล้วครับเป็นนักชกจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับมีคุณบุญมีชนะบุญครับเป็นหัวหน้าคณะนักมวยในดวงใจนี่ก็ดีเซเล็กสิทธิ์พนัญเชิงครับชกมา50ครั้งชนะ38เสมอ2แพ้10เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับสายจัดจ้านครับฟอร์มล่าสุดของเขาครับก็แพ้ให้กับอนุรักษ์ครูต้อมบัวขาวครับที่เวทีมวยลุมพินีน้ำเงินนะครับอบต.ทองอินแม่นสอนนรานะครับหรือว่าอบต.เบี้ยวลูกบังขามหวานนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับขาวพองเล็กหัวโรงน้ำแข็งนะครับนักชกจากอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับเจ้าของส่วนสูง170เซนติเมตรสอนอยู่ที่ค่ายมวยลูกบังขามหวานนะครับนักมวยในดวงใจนี่ชอบเพชรอภิมลศรีหรือว่าเพชรลูกบังขามหวานที่จะชกคู่เอกของคมชลึกศึกมวยไทยค่ำคืนนี้3ฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนปีใหม่เอราวัณนะครับที่วิกหมอชิดแพ้น็อกยก1นะครับมังกรทองตอหมอสีที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดชนะน็อกยก3ฟ้าลิขิตสิทธิ์กำนันประเสริฐที่ลุมพินีคงไม่ต้องสงสัยทำไมถึงชอบเพชรเพราะว่าเพชรคือพี่ชายของเขาครับพี่ชายแท้ๆเลยวันนี้ชกทั้งพี่ทั้งน้องฮะดูน้องชายก่อนนะมวยจากด่านขุนทดขาวผ่องเล็กมีหัวรุ่งน้ำแข็งเป็นสีเสื้อให้วันนี้ของสาวตอเบี้ยวลูกมะขามหวานจากนนแดงบรบือมหาสารคามนู่นนะครับนี่ฮะลูกน้องชายนี่ทำท่าจะโตตามพี่ชายไปแล้วครับขาวผ่องเล็กนี่ฮะคนนี้ครับรูปร่างนี่ได้เปรียบส่วนสูงแต่ว่าเพชรพนางนี่ชื่อมาก่อนตัวคนนี้กลับมาภาคใหม่ฮะตอนนี้ก็เห็นต่อย104ปอนด์นี่จริงๆมีต่อยมานานทั้งคู่แล้วครับกระดูกมวยนี่แข็งโป๊กทั้งคู่ครับแต่ว่าหยุดไปนานนะฮะหยุดไปนานทั้งเพชรพนางแล้วก็ขาผ่องเล็กแต่ว่าล่าสุดขาผ่องเล็กนี่มาแจ้งเกิดครับชนะฟ้าลิขิตสิทธิ์กำนันประเสริฐที่เวทีมวยลุมพินีกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการชานชัยศักดิ์สิริคุณศักดิ์พึ่งทองสมรักสมมาศแล้วก็ธีรกรณพัทลุงนะครับให้คะแนน3ท่านข้างล่างชกแรกก็ประลองกำลังกันนะแบบอย่างเชิงกันไปก่อนก็ถือว่าไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบคนดูแล้วครับโดยเฉพาะขาวผ่องเล็กเป็นมวยเปิดเกมคนอย่างนี้เดาออกได้เลยน้องหน่วยว่าเป็นมวยอะไรเข่าครับพอพี่ชายเขาเข่าล้วนๆนะครับเพชรนี่ครบเครื่องครบสูตรแต่ว่าอาวุธหลักคือเข่าครับกลับมาภาคนี้นี่ตั้งใจมากครับอบต.เบี้ยวบอกว่าดังแน่นอนครับรุ่นเดียวกับเขี้ยวพยัคฆ์ถิ่นเมืองนนท์แล้วครับสองคนนี้แต่ว่าตอนนี้เขี้ยวพยัคฆ์ไปนู่นแล้วครับคู่เอกแล้วครับโอ้ก็คู่เอกก็จะชกในวันพุธนี้นะครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินวันพุธที่15มีนาคมครับเจอกับเกอเก่าครับโยธิน FA กรุ๊ปชุดนี้เขามองไปถึงชุดศักดิ์ศรีชุดคมไผ่ไปนู่นนะมิสเตอร์ป๋องครับชุดนู่นนะอนาคตว่าไปถึงคมเพชรสิทธิ์สารวัตรเสือไปเลยอ่ะว่าไปแล้วกระดูกรุ่นนี้นี่ก็ไม่ได้ลองใครครับติดตามกับภาพนี้ของทั้งคู่ครับทั้งเพชรพนางแล้วก็ขาวของเล็กวันนี้รูปร่างดีเหลือเกินครับสูงชันรูดครับขาวของเล็กเนี่ยครับเดินเข้าหาครับคนในรุ่นนี้ของอบต.เบี้ยวนี่เขามีออฟไซด์คนหนึ่งอยู่ในค่ายออฟไซด์จะชกวันที่15กับการชัยจิตเมืองนนท์รายการจิตเมืองนนท์วันที่15ราชดำเนินแล้วก็ซ้อมคู่กันนะวันนี้เปิดเกมเดินเข้ามาตีขวาแต่พนังสั้นกว่าต้องพุ่งข้างล่างครับขึ้นคอแล้วเสียเปรียบมวยสูงมวยยาวนี่ครับพยายามจะเข้าไปล็อกไล่แขนครับหาเหลี่ยมตีครับขาวผ่องเล็กนี่ยกแรกเท่านั้นครับแต่ว่าเดินเปิดเกมแล้วครับแต่ว่ามั่นใจในสภาพร่างกายพละกำลังของตัวเองครับครับรางวัลนี้แน่นอนครับทางด้านของแอนตาซีนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับรับไป 10,000 บาทนะครับจระเข้ฟาดหาง 30,000 บาทถ้ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทนะครับขอบพระคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาครับทำได้เอาไปเลยครับหมดยกที่1พักครู่เดียว
มาคมกีฬาจังหวัดร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยผู้ว่าจำเริญพลโททินชัดนายกมาโนดพลตำรวจตรีวันชัยโกเดพรัญชัยและชุนเกียรติเพชรขอเชิญชมศึกมวยปูนเสือบวกเกียรติเพชรสัญจรการกุศลเสาร์ที่1เมษายนนี้ไทยพรัญชัยใส่สแกงามเสือเปิดบ้านสางแคนข้างขาวแดงวิวป้องกันแชมป์บุญชนะปืนกลแตกหักชัดชัยสักแค่น้อยแลกตายรถถังศึกมวยปูนเสือบวกเกียรติเพชรสัญจรการกุศลเสาร์ที่1เมษายนนี้สนามหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชแฟนมวยทั่วทิศห้ามพลาดมวยไทยคุณภาพดีก่อนชกต้องไหว้ครูเพื่อรำลึกถึงครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณเมื่อต่อสู้ต้องออกอาวุธให้ครบเครื่องทั้งหมัดเท้าเข่าศอกทุ่มทับจับหักที่สำคัญต้องให้เกียรติคู่ต่อสู้และเคารพการตัดสินจึงจะเรียกว่ามวยไทยคุณภาพดีคิวไลฟ์นมคุณภาพอยากเห็นมวยไทยมีคุณภาพจากสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นมาสู่ช่วงของการมอบรางวัลนะครับเป็นรางวัลจากแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารนะครับปวดท้องท้องอืดจุกเสร็จแน่นผู้อนุรักษ์ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมเลยครับมอบเงินรางวัลชนะน้องคู่ต่อสู้รวมไปถึงมอบสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนะครับให้กับผู้บาดเจ็บแผลแตกนะครับเข็มละ500บาทให้กับไม้โทสิทธิ์กำนันใหญ่นะครับ7เข็ม 3,500 บาทนะครับเรียนเชิญคุณวสันต์ศาสตร์กุลวณิชนะครับตัวแทนจากแอนตาซินเป็นผู้มอบนะครับนะครับขอขอบคุณในห้างวินัยวีรพชงนะครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ไม้มวยไทยมาโดยตลอดนะครับช่วงนี้กลับไปพิธีกร3ท่านเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแอนตาซินด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์มวย SKS นะครับอุปกรณ์มวยดีมีคุณภาพสนใจสั่งซื้อก็โทรศัพท์0984644709โปรดฟังอีกครั้งนึงนะครับ0984644709อุปกรณ์มวยSKS ขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสำหรับแอนตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องครับปวดเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารยาทาน้ำขาวไทยนครปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องกลิ่นหอมเย็นปราศจากแอลกอฮอล์และน้ำตาลเบนด้า500ถ่ายพยาธิเส้นได้ตัวกลมเม็ดเดียวครั้งเดียวแอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวไดฟิลินใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อเอาล่ะครับยกที่2คู่ที่2โอ้ศอกซ้ายของเพชรพนานี่จับเข้ากระดูกคางครับดีน้ำหนักยังไม่หนักพออยู่ได้ครับขาวของเล็กยังไม่สะดุ้งยังไม่สะเทือนแล้วก็เป็นไปเปิดเกมด้วยสูงยาวกว่าอีกต่างหากไล่ต้อนเข้ามาถีบนำถีบนำจังหวะเพชรพนานี่รอจังหวะ2ที่จะต่อยหมัดหรือไม่ก็ฟันศอกครับศอกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นการเตือนขาวของเล็กแล้วครับเดินผีถามเข้าไปนี่ก็แหมมีสิทธิ์หงายท้องได้ครับเล็กกว่าก็จริงครับเพชรพนานแต่ว่ารอบจัดครับเหลี่ยมตัวดีเหมือนกันครับจังหวะนี้วงในตีไม่ได้ก็มีความปราดเปรียวมีมันสมองนะครับเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในส่วนที่ตัวเองเสียเปรียบนี่ครับแข้งซ้ายออกได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับเพชรพนางนะครับขาวของเล็กก็พยายามอยากจะสู้ในเกมของตัวเองนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่สบโอกาสที่จะตีหนักๆก็ดูกระเดี่ยวเพชรพนางนี่ถือว่าขับหมันนะความเก่าพอตัวตั้งแต่ร้อยปอนด์นี่ถือว่าเป็นมรดกของอนาคตเลยทีเดียวแต่นี่กลับมาภาคใหม่105ปอนด์เลยนี่ครับเข้าพิมพ์เดียบผิดทรงหงายท้องอย่างนี้เลยเลยเขาของเล็กนี่แหละครับธรรมดาที่ไหนล่ะครับปีใหม่เอราวัณนี่เตะล่อนมาแล้วครับเพชรพนางวงในตั้งแขนไล่แขนครับขาของเล็กแต่ว่ายังตีไม่ได้ครับอ้าวยัดไปหนึ่งทีแล้วก็หมุนล้มทับลงไปครับขาของเล็กเป็นจังหวะของขาของเล็กบ้างนะครับลุกขึ้นมานะครับสู้กันต่อนะครับนี่ยกครึ่งยกสองนะครับแต่ออกอาวุธกันเร็วนี่ซ้ายยักคิ้วอีกทีนึงแล้วก็เติมด้วยแข้งขวาครับทางด้านของขาวผ่องเล็กแต่ได้ใจพี่น้องแฟนมวยก็ต้องชกอย่างนี้ฮะคมชันลึกศึกมวยไทยทอดน้ำไทยเด็กฮีโร่ไม่เอาเปรียบคนจับไม่เอาเปรียบท่านผู้ชมไม่ต้องคิดนานขาวผ่องเล็กเดินเข้าไปอีกเกียร์หลังไม่มีเกียร์หลังมีเบี้ยวถอดไว้ที่ค่ายฮะไม่ต้องมีเกียร์ในให้สาบศอกและจับในแต่ว่าโดนดำเทลงไปจะพลิกขึ้นอยู่ข้างบนลุกขึ้นก่อนอีกจังหวะนึงขาวผ่องเล็กไม่มีใครอยากจะอยู่ล่างครับเดินต่อครับขาวผ่องเล็กเพชรพนางพยายามไล่แขนแล้วก็มีศอกครับขาวผ่องเล็กอ้าวจับได้แล้วตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับโดนเหลี่ย
ียมเสียหลักล้มลงไปหมดยกที่2ครับเดี๋ยวมาตามกันต่อไฮลักรีโวโค้งไหนๆก็หนึบทั่วไทยไฮลักรีโวแต่งจริงหนึบจริงยืนยันแชมป์ปีที่11ของไฮลักซื้อวันนี้รีชุดแต่ง TRD พร้อมข้อเสนอพิเศษมากมายถึง9เมษายนนี้วัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างอยากได้เงินเหรอต่อให้สองเสาเลยฮะไม่ได้การแล้วพี่พลาดไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจยาเกล็ดขู่ปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองค์รวมและช่วยฟื้นฟูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้นคนชมนึกสุดวุ้ยไทยเดอร์ฮีโร่กลับมาจามต่อครับมาแล้วครับนี่ครับคลื่นมหาชนคนมวยครับกับคมชลึกศึกมวยไทยนะครับกราบขอบพระคุณงามงานนะครับสำหรับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อดีท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผลิตภัณฑ์ตรา3แม่ครัวยาแก้น้ำดำตราเสือดาวยา LP ตราเสือดาวแล้วก็อย่าลืมนะครับยาบำรุงร่างกายเกล็กคูนะครับเกล็กคูสู้ไม่ถอยนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้าน7 Extra ทั่วประเทศส่วนสุภาพสตรีก็ฝากไว้ด้วยยาสตรีแพนเค้ก2ยกผ่านไปครับยกที่3ตามกันต่อครับเชื่อเหลือเกินว่ายกนี้นี่เกมเปิดเต็มที่ครับโดยเฉพาะขาวผ่องเล็กนี่นอกไม่สนครับออกมาตะคุบวงในเลยครับอาชีพถนัดของเขาครับนี่ครับพยายามกดแขนของเพชรพนางแล้วก็เสียบเข่าเข้าไปยก3แล้วนะครับคู่2ครับขยับเข้าหาครับขาวผ่องเล็กเจอซ้ายของเพชรพนางครับแม่ออกซ้ายหน้าได้ธรรมชาติมากอย่าลืมว่าความเก่านี่อยู่ที่กางเกงสีแดงนะเสียเปรียบแค่รูปร่างช่วงชกเท่านั้นนะครับจังหวะฝีไม้ลายมือสมองมวยในกางเกงสีแดงนี่ไม่ธรรมดาประเภทซื้อแต่เรียกอาจารย์เลยทีเดียวไอ้น้ำเทลงไปเหลี่ยมตัวดีครับไม่ธรรมดาแล้วครับอย่างที่บอกไว้ครับเพชรพนางเล็กกว่าก็จริงแต่ว่าเหลี่ยมไม่สนครับจะคุกวงในอย่างเดียวครับขาของเล็กพยายามจะอาศัยความใหญ่ห่มตีครับแต่ว่าก็ยังตีไม่ถนัดครับตอนนี้เรียกว่าแกจับนี่จับแบบเหลี่ยมเทวดาเลยครับท่านของเพชรพนางครับยัดไส้มาได้ทีนึงครับขาวผ่องเล็กเป็นอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าขาวผ่องเล็กมีท้อแท้หรือท้อถอยนิดเดียวยุ่งเลยครับขอบท้อถอยไม่ได้ต้องใช้ความพยายามเอาสดขบดเก่าให้อยู่รูปร่างในช่วงชกนี่สูงยาวกว่าอยู่แล้วครับครับจับกอดล็อกคอเหนียวเลยทั้งนั้นเพชรพนางล็อกไม่ปล่อยด้วยครับกรรมการก็เหนื่อยครับงัดออกมากองเชียร์น้ำเงินก็ชี้กรรมการด้วยแหละครับแหมมวยเข่าพอจับปุ๊บแล้วมันแยกนี่มันจะตีได้ยังไงก็แล้วแต่มุมมองนะครับอยู่ที่จังหวะด้วยครับกรรมการครับเหนื่อยหน่อยกรรมการผู้นี้ครับโอ้โหนักมวยนี่ไม่ยอมกันนะทั้งโอ้โหเอาละอีกดอกหนึ่งซ้ายและขวาเอาทีนี้เข่าด้านซ้ายพลิกได้ไหมซ้ายเข้าไปโอ้โหแหมยิ่งจกยิ่งใหญ่ครับ2เม็ดนี่2เม็ดนี่เข้าตากรรมการเลยกบในแล้วนี่มันเห็นชัดแล้วครับขาของเล็กนี่นี่ครับมัดแล้วครับเอ้าแหมดันลงไปครับอยู่ล่างครับเพชรพนางคือปัญหาตอนนี้เพชรพนางนี่ชักจะคิ้วไม่ออกเหมือนกันนะครับเจอลูกหนักๆเอ้าแทงเข่าขวามาครับยังสู้อยู่นะเสียบขวามาครับขาของเล็กจังหวะบวกจังหวะสวนกลับนี่น่ากลัวครับหลวงไม่ได้พลาดไม่ได้เหมือนกันครับนี่นะบอกไว้ก่อนเลยหลวงไม่ได้พลาดไม่ได้ฮะทุกเสี้ยววินาทีของเพชรพนางนี่พร้อมที่จะสวนกลับตลอดเวลาต่อยท้องได้จังหวะตั้งลำสาดแข้งเข้าไปอย่ายุบอย่าช็อตนะขาวของเล็กถังน้ำมันนี่ทำท่าจะกระชกกระชกหน่อยๆขาวของเล็กแต่ว่าจะตื้อใช้ความสดสับซอกครับเพชรพนางเปี่ยงเอาเพชรล้มอยู่ข้างล่างเอาผอมเล็กก็ไม่ใช่เพชรหุนแล้วครับตอนนี้เพชรพนางเฮือกขึ้นมาชุดนี้ทำได้ดีเลยครับมีศอกวงในพยายามจะหักเททิ้งลงไปครับ
โอ้ยวุ่นแล้วครับหมดยกที่3ครับหนักเกินไปเอี้ยวเกินไปเกินแบบนี้อาจทำให้คุณปวดข้อเอ็นกล้ามเนื้อทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรังไดฟิลีนใช้ทาบรรเทาปวดและอักเสบของข้อเอ็นกล้ามเนื้อไดฟิลีนตัวยาไดโคลฟีแนคอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้าเดินใจน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรยิ่งชิมยิ่งใช่ยิ่งรักน้องพรค่ะปวดหัวเป็นไข้ซารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายิ่งขับเร็วคุณยิ่งมองไม่เห็นด้านข้างลดเร็วลดเสียงคนชั้นนึกสึกมวยไทยเดอะฮีโร่กลับมาดูนะครับคุณผู้ชมครับถือว่าหลายตลบจริงๆนะครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำครับสำหรับคู่นี้ครับขาวของเล็กแล้วก็เพชรพระนางครับจังหวะนี้ศอกครับแล้วก็ยัดไส้สวยๆนะครับทางด้านของเจ้าขาวของเล็กส่วนไปปลายนะครับมาโดนลำตัวครับแล้วก็โดนปั้มพับเรียกว่าอ่อนไปเหมือนกันนมตาคิวไลท์ครับนมดีมีคุณภาพของสหกรณ์โคนมน้ำเย็นครับโดยคุณอำนวยคงคงขอบพระคุณไว้ด้วยโตโยต้าไฮลักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตปุ๋ยยูเรียตานุปากหางปุ๋ยดีมีคุณภาพสีโอเรนเตนครับตอบโจทย์ได้ทั้งทาภายนอกทาภายในโดยเสียต้น0619123333น้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรครับแซ่บทิพจัดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินเรียนห้องแอร์3ภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป .6 โตโยต้าเคมอเตอร์ครับศูนย์การขาย21แห่งศูนย์บริการ19แห่งซื้อตอนนี้รับประกันเครื่องยนต์8ปีครับโทรเลยครับ02-662-6555คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์ผู้ใหญ่ใจดีของเราครับยกที่4ยกที่2คู่นี้โอ้โหสนุกสนานตื่นเต้นเราใจพลิกกันไปพลิกกันมาต้นยกกลางยกต้นยกกลางยกแม่คนละช็อตกันเลยทีเดียวนี่มาถึงยกที่สี่ต้นน้ำก็มาฟัดต่อระวงในตอนนี้พันพนางอุ้มล็อกใต้ปีกเหนียวเลยเพชรต้องเดินต้องลุยต้องชนนะจังหวะตะคีบเสียบเอาให้ได้ครับเพชรเดี๋ยวลุงมาขาหวานสั่งลุยครับนี่แหละครับความใหญ่ครับปวดเบียดเข้าไปเพชรพนางปลายยกสามทำได้ดีครับแต่ว่าตอนนี้ต้องเริ่มใหม่ครับขาผมเล็กประกบแล้วหาเหลี่ยมเข่าครับเองไปเสียบไปหนึ่งทีเพชรพนางเองก็ลืมหมัดนะครับหมัดของตัวเองต่อยลำตัวขาผมเล็กนี่เกือบทำให้เป็นจุดเปลี่ยนได้แต่ยกนี้ยังไม่ได้ออกหมัดครับแต่ก็ไม่แน่ฮะมาช่วงปลายยกเดี๋ยวจะไปอีกหรือเปล่าถังน้ำมันของแต่ผมก็พูดผิดอยู่ด้วยวะเพชรกับขาผมเล็กเนี่ยพี่ชายน้องชายเนี่ยบางทีก็เอ่ยชื่อพี่ชายออกมาแต่นี่ขาผมเล็กอ้าวเห็นไหมลมอยู่ข้างล่างแล้วพอถึงช่วงปลายขาผ่องเล็กก็ทำท่าปังแกว่งเหมือนกันเหลี่ยมตัวก็ยังไว้ใจได้อยู่แล้วครับแต่ว่าจังหวะนี้ครับโอ้ยภาระวะของเต้ครับเพชรพนางจังหวะใครจังหวะมันครับทีซ้ายครับเพชรพนางครับเดินครับเจอแข้งขวาทีขวาไว้เพชรพนางแข้งซ้ายครับขาผ่องเล็กยังไงโดนแข้งซ้ายยังไงครับเพชรพนางขยับอ้าวจ่อยางแล้วก็วางแข้งซ้ายดอกนี้สองดอกนี้ยุ่งเลยนะถ้ายุ่งเลยนะขาวผอมเล็กก็ยืนรับเฉยๆอ่ะไม่โตไม่บังนี่ยุ่งเลยนะให้เตะเฉยๆน่ะนี่ฮะต้องเดินฮะต้องลุยแล้วก็กระชากเสียบเข้าไปพอออกมาถอยแล้วโดนแข้งครับขาวผอมเล็กเตือนต่อครับหลายก๊อกเหลือเกินครับมวยคู่นี้พลิกไปพลิกมาครับเสียบเข่าครับเพชรพนางสู้เข่าหนีไม่ออกต้องสู้ครับเสียงเชียร์ยังดังอยู่ครับอยู่ที่เรี่ยวแรงครับตอนนี้ครับเรื่องของมันสมองเรื่องของอาวุธนี่มันใกล้เคียงกันมากครับเรี่ยวแรงใครจะอดใครจะทนมากกว่ากันครับนี่คือความสนุกสนานนะนี่คือความเร้าใจของมนต์เสน่ห์ผมจะลึกสิมวยไทยเท่านั้นไทยดูฮีโร่คู่ที่2แต่ว่าสนุกอย่างนี้นะโอ้โหจังหวะ2ครับต้นยกกลางยกปลายยกจริงๆเลยน้องลุยครับปลายยกนี่เพชรพนางมาฉายอีกแล้วครับตีบล้มไปเลยครับโอ้โหลุกชายต่างหากครับโดนนับไปเลยครับขาผ่องเล็กช็อตครับดอกนี้
โอ้ยสงสัยจะจบตรงนี้ครับเรียบร้อยครับคือเจ้าเพชรพนางเองก็แทบจะยืนไม่อยู่แล้วนะครับดีครับดูครับเพชรพนางเองก็แทบจะยืนไม่อยู่นะครับนี่แหละครับใครมันจะอึดจะทนมากกว่ากันนะครับและสุดท้ายครับเพชรพนางนะครับทำได้สำเร็จโอ้โหเดี๋ยวมีภาพช้าให้ได้ชมกันนะครับทีพระเจ้าครับนี่ครับโอ้ดูครับแม่ทีต้นบริเวณลิ้นปี่นะมวยถ้าหากว่ากำลังเหนื่อยแล้วพอถีบตรงยุ้งข่าวนี่มันไปเลยฮะจุกไปเลยฮะนี่ฮะดอกนี้เนี่ยมันจุกมันช็อตมันเสียดแน่นท้องขยับไม่ได้เลยเพชรนั่งให้กรรมการนับถึง10จบเลยครับโอ้โหเด็ดขาดไปเลยครับเพชรพนาง